5เคล็ดลับตีอุชุฉะให้ได้ฟองฟูเหมือนวิปครีมสวัสดีค่ะเจเจจากร้านชาเซกินะคะวันนี้เจเจจะมาแบ่งปันวิธีการตีอุชุฉะยังไงให้ได้ฟองฟูเหมือนวิปครีมเหมือนตอนไปทานที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่จำเป็นที่สุดเนาะก็คือมัทฉะมัทฉะจะต้องเป็นมัทฉะเกรดพิธีนะคะถ้าเป็นมัทฉะเกรดเบเกอรี่ฟองจะไม่ค่อยขึ้นอย่างที่สองนะชาเซนจะต้องเป็นชาเซนเกรดญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าชาเซนของญี่ปุ่นเนี่ยซี่เขาจะบางเล็กแล้วมีความยืดหยุ่นได้ดีจำนวนก้านอยู่ที่ 80-100 ก้านนะคะฟองจะขึ้นได้ดีมากอย่างที่สามนะน้ำนะคะจะต้องเป็นน้ำอุณหภูมิ 80-90 องศานะคะใช้น้ำอยู่ประมาณ 50-60 ml แล้วแต่สายพันธุ์ต่อมัทฉะ2กรัมนะคะอย่างที่4ถ้วยมัทฉะจะต้องเป็นถ้วยมัทฉะที่ตูดลึกนะคะแล้วก็ปากเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรนะแล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือเทคนิคการตีนั่นเองเช่นเดี๋ยวเจเจจะตีให้ดูตอนนี้เทน้ำเข้าไปขอบถ้วยด้านในช้าๆนะคะมือขวานวดผงมัทฉะให้เข้ากับน้ำประมาณ 8-10 วินาทีนะคะจากนั้นก็ตีฟองซิกแซกซ้ายขวาเป็นรูปตัว M เร็วๆแรงๆนะคะชาเซนจะต้องลอยขึ้นมาจากตูดถ้วยด้วยนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวชาเซนเราจะหักไหวตีไวๆแบบนี้ค่ะฟองก็จะขึ้นเยอะมากพอฟองขึ้นเยอะแล้วนะคะก็ผ่อนความเร็วลงฟองเม็ดใหญ่ๆเขาจะแตกตัวค่ะแล้วก็จะเหลือแต่เม็ดเล็กคราวนี้ก็เก็บฟองเม็ดใหญ่ๆที่อยู่ด้านข้างให้หมดนะคะซิกแซกจบตรงกลางยกขึ้นนะแล้วเราก็จะได้อุชุฉะฟองฟูๆกันเลยค่ะมาจิบสิฟองฟูๆแบบนี้ทำให้มัทฉะอร่อยมากขึ้นรสนวลมากขึ้นอูมามิมากขึ้นเลยค่ะไปลองตีกันดูนะคะ